ก็มีประเด็นที่พูดกันนะครับอย่างเช่นเรื่องเพิ่มวินัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนอันนี้ดูท่าเนี่ยนะฮะก็คงจะซวยที่คนขับขี่นี่แหละอีกแล้วสาระสำคัญใช่ไหมสาระสำคัญฮะขับช้าอยู่เลนขวาไม่ได้นะคะอันนี้มีคนเสนอฮะว่าขับช้าเนี่ยอย่าอยู่เลนขวาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุว่าอย่างนั้นใช่โอ้พวกนี้เนี่ยถึงขั้นต้องออกกฎหมายเลยแหละครับต้องออกกฎหมายเพราะว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดด้วยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนวกหรอกนะครับ งงฮะไอ้ขับช้าแล้วอยู่เลนขวาเนี่ยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้กฎหมายเราถึงขั้นจะต้องบอกว่าห้ามเหยียบมดนะห้ามบี้มดนะต้องดูว่ามดมันเดินทางไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะออกกฎหมายว่าเวลาขึ้นบันไดเลื่อนก็ต้องชิดขวาไม่ชิดขวาปรับ800อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ยิบย่อยก็ต้องออกเป็นกฎหมายหมดต้องออกเป็นกฎหมายหมดครับเพราะประเทศไทยเราชอบออกกฎหมายฮะนักกฎหมายเราเยอะฮะพวกสีข้างเข้าถูก็แยะครับพวกสีถนนชายก็ฮะคือเวลาเขาออกกฎหมายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือเวลาเขาออกกฎหมายได้เยอะเนี่ยเขาถือว่าเป็นผลงานนะประหลาดดีแท้ประหลาดไหมฮะแทนที่จะบอกว่ากฎหมายมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยมันต้องวัดกันที่ตรงนั้นแสดงว่าออกกฎหมายเยอะแสดงว่าคนไทยมันทำผิดกฎหมายใช่ไหมเนี่ยของเราเอาเชิงปริมาณเข้าว่าฮะแต่ว่ามันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผมด้วยนะยังไงครับไอ้กฎหมายจราจรเนี่ยนะยังไงครับก็คือว่าเมาแล้วปั่นเนี่ยนะฮะโดนปรับเหมือนกันครับเมาแล้วปั่นโดนด้วยมันเคยมีประเด็นไงเนี่ยใส่เข้าไปครับโดนปรับ500ถ้าผมเมาเหล้าแล้วผมปั่นจักรยานกลับบ้านเนี่ยโดนจับตรวจเนี่ยนะฮะโดนปรับ500เมาแล้วปั่นอันนี้เขาอุดอะไรนะรอยโหว่ของกฎหมายช่องโหว่ของกฎหมายคือก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นที่ขี่จักรยานเมาแล้วจะปรับมันไม่มีระบุเอาไว้ในกฎหมายอันนี้เขาก็เลยระบุให้ชัดเจนไปเลยไงคะพี่เบิ้มโอ้ครับผมว่าน่าจะใส่อีกอันนึงเข้าไปนะฮะมาตราหนึ่งเข้าไปเมาหลังขับอันนั้นใส่มาได้แต่ที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายพรบจราจรเนี่ยแหละฮะก็คือกำหนดไว้ว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วนะฮะขอให้ไม่มีตำรวจจราจรฮะดีฮะก็จะได้ลดจำนวนลงแต่ว่าเขาก็ไปเพิ่มด้านอื่นอยู่ดีครับเพราะตอนนี้นี่ก็โหตอนนี้เราจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการเนี่ยแทบจะหมดเกี้ยงงบประมาณในแต่ละปีเลยนะพรบงบประมาณ2ล้านล้านเนี่ยมันเกือบ 90% นะเป็นงบรายจ่ายประจำที่จะต้องเป็นค่าเงินเดือนแล้วผลงานออกมาเป็นไงครับเราก็มีคนมาไถเป็นรายเดือนกับบรรดาร้านค้าผู้ประกอบการทั้งหลายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับนี่ก็มีคนเสนอนะเรื่องค่า PM 2.5 เนี่ยเขาเสนอมาว่าให้ข้าราชการหยุดงานมาทำงานสัปดาห์นึงแค่3วันนะฮะก็จะช่วยลดได้เยอะเลยใช่ไหมแค่นั้นก็พอทุกวันนี้วันหยุดราชการนี่ก็เยอะพอสมควรแล้วแล้วยิ่งที่เขาพูดแบบนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามาเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษเปล่าๆเพราะมาก็ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งหายใจทิ้งไปวันๆใช่ฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านเถอะถ้าหากว่าใครสำคัญปุ๊บเนี่ยเจ้านายก็จะเรียกมาเองไม่ต้องมานั่งออกมาออกกันบนถนนสังเกตไหมว่าวันไหนที่เป็นวันหยุดราชการเนี่ยถนนจะโล่งนะฮะแสดงว่าปริมาณรถของข้าราชการเนี่ยมันเยอะกว่าของเอกชนเสียอีกนะครับมีคนเสนอจริงๆนะว่าให้ราชการเนี่ยหยุดซะมาทำงานวันเว้นวันซะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกเขาบอกอย่างนี้ถึงมาทุกวันก็ไม่มีประโยชน์แค่นายไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยต้องมีรถตาม 4-5 คันเลยฮะก็สร้างมลพิษเพิ่มถูกฮะครับต้องมีหน่วยล่วงหน้าไงไปจองโต๊ะจองอะไรสั่งอาหารงานอะไรไว้เนี่ยไล่กระวงบางวันรองี้ฮะแล้วไปก็ต้องมีส่วนลดหรือแม้กินฟรีด้วยพอไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหาเรื่องมาตรวจนะครับระบบเจ้าขุนมูลนายเมื่อวานนี่ผมเจอขบวนคันนึงไม่รู้ขบวนรองนายกคนไหนฮะมีรถเบนซ์อยู่คันเดียวใช่ไหมฮะครับรถนำนี่ตำรวจจราจรเนี่ย2คันนะ2คันเลยมือปืนประกบอีกซ้ายขวานะฮะแล้วรถตามอีก3คันนะฮะขวางถนนเลยกลางเลยเปลืองงบประมาณหลวงมากโอ้โหเลยบอกผมก็อยากรู้จังว่าลำตีคนนั้นเนี่ยทำงานอะไรบ้างให้กับประเทศชาติจะมีงานประชุมเยอะต้องทำงานอะไรให้ประเทศชาติอีกแยะมันเส้นเปลืองโดยใช่เหตุอ่ะ